หากคุณต้องการพวงกุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนำพวงกุญแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่เต้นเคป๊อปหรือใช้เป็นดาวกระจายกำจัดศัตรูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเดี๋ยวว่าแปลกๆแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดิวะสั่งซื้อวันนี้เลยเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทาง Shopee ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสข้อความอะไรก็ได้หลังพวงกุญแจด่วนมีจำนวนจำกัดสั่งมาแค่นี้รีบๆซื้อกันด้วยนะจ๊ะWelcome to my crew จินวารุครับสวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นอีก1วันครับที่มีคนทักมาในเพจผมเยอะมากๆนะครับรวมถึงในคอมเมนต์ต่างๆนะครับในเพจของผมเนี่ยมีแต่คนคอมเมนต์ว่าพี่ครับวิธีการดาวน์โหลดเกม League of Legends Wild Rift ประเทศจีนเนี่ยจะต้องทำยังไงครับบางคนก็โหลดไม่ติดโหลดไม่ผ่านโหลดไม่เป็นไหนจะเป็นของ Android ไหนจะเป็นของ iOS ระบบปฏิบัติการทั้ง2 อย่างนี้มันก็มีวิธีการที่แตกต่างกันอีกไม่รู้ว่าจะหาโหลดจากไหนวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดตัวเกม League of Legends Wild Rift ในเซิร์ฟเวอร์จีนที่เปิดให้เล่นอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่านะโดยข้อมูลในส่วนทั้งหมดนี้นะครับผมมาจากคุณพาร์ทในกลุ่มของ LL Wild Rift ผู้เล่นไทยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศจีนเนี่ยมันจะมีปิงมากกว่าเซิร์ฟโกลบอลนะครับซึ่งปกติแล้วเซิร์ฟโกลบอลถ้าเกิดว่าเราเล่นเนี่ยปิงอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก20กว่า30กว่าบางคนอาจจะ50 60ว่าไปนะครับแต่ในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนนะครับผมมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ประมาณ90 100ถ้าเกิดเน็ตดีๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ปิงจะเป็นสีเหลืองแต่จากการที่ผมไปเล่นมานะครับผมขอเคลมตรงนี้เลยว่าค่อนข้างที่จะไม่ส่งผลกับเกมเพลย์มากขนาดนั้นนะครับมีขัดใจนิดหน่อยนะครับคืออาจจะเดินหน่วงลงไปนิดนึงแต่เชื่อเลยครับว่าถ้าเล่นไปได้สักพักแล้วจะชินนั่นเองนะครับและอย่างนึงนะครับก็คือเกมทั้งเกมนะครับจะเป็นภาษาจีนดังนั้นก็ต้องคลำกันหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม League of Legends Wild Rift อยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็คือสามารถเข้าใจได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยแปลกปลอมไปเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูเลยนะทีนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นใน iOS หรือว่าจะเป็นใน Android ต้องใช้บัญชีของ WeChat นะครับถามว่าพี่ครับใช้ Facebook ใช้อื่นไม่ได้หรอใช้ได้นะครับแล้วแต่ว่าต้องมีคนสแกนให้นะครับซึ่งวิธีที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับเป็นวิธีการสมัคร WeChat โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สแกนซึ่งปกตินะครับแอปพลิเคชันของตัว WeChat นะครับมันต้องมีการสแกนซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่อยากมีปัญหาตรงนี้นะครับผมง่ายที่สุดครับหาเพื่อนที่สามารถสแกนตัวแอปพลิเคชัน WeChat เลยก็ได้ครับหรือว่าบางคนแบบใจร้อนนะครับมีกลุ่มสำหรับการสแกน WeChat อยู่นะครับผมสามารถไปหาใน Facebook ได้เลยนะส่วนใครนะครับผมที่อยากจะลองสมัครแบบไม่ต้องใช้ตัวของ QR Code เนี่ยก็รอดูคลิปกันไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวของฝั่ง Android ก่อนดีกว่านะครับเริ่มมาที่ฝั่ง Android นะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่ Google ก่อนเลยครับผมเมื่อเราเปิด Google ขึ้นมานะครับให้เราทำการพิมพ์ลงไปครับว่า LOLM เว้นวรรคตามด้วย QQ ครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจอขึ้นแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับเรากดเข้าเว็บไซต์เว็บแรกเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเข้าหน้านี้เนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเห็นหุ่นยนต์ตัวสีฟ้าไหมครับผมตรงกลางหน้าจอเรากดเข้าไปเลยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าดาวน์โหลดให้เรานะครับเราก็กดดาวน์โหลดใส่ในโทรศัพท์ของเราไว้ได้เลยครับดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมเพราะว่ามีขนาดไฟล์ถึง 1.8 จิกเลยทีเดียวแต่ว่านั่นแหละครับเราก็ไปโหลดจากอื่นรอด้วยอีกอย่างนึงนะครับสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือแอปพลิเคชัน WeChat ครับเราเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เขียนว่า WeChat นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วกดติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดตัวเกมเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับจิกกว่าๆเราก็ทำการติดตั้งลงในเครื่องโทรศัพท์ของเราได้เลยครับเราก็ทำการติดตั้งไปนะครับอันแรกตอนแรกมันอาจจะเหมือนประมาณว่าไม่อนุญาตให้เราทำการติดตั้งแต่อย่างใดนะครับทีนี้เราก็ไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็เซตให้แอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งมาเลยครับผมติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเปิดเกมขึ้นมาได้เลยนะระหว่างเปิดเกมนะครับทุกคนนะครับก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับกดที่ขวามือครับที่มันเป็นตัวมีเรืองแสงนิดนี้นะครับผมกดไปได้เลยนะเสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับผมมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้อีกก็กดอีกครับแล้วก็จะมีตัวอนุญาตอะไรขึ้นมานะครับก็กดอนุญาตให้หมดแล้วก็กด
ตัวโอเคตกลงของภาษาจีนนะครับกดไปเรื่อยๆครับทีนี้นะครับเขาจะให้เราดาวน์โหลดตัวไฟล์เกมนะครับมันตอนนี้จะมีแค่ประมาณ2อย่างอย่างแรกก็คือ6เมกสำหรับแพทอีกอันนึงก็คือจิกนะครับเมื่อเรียบร้อยนะครับเราจะมาโผล่หน้านี้นะครับถือว่าพร้อมเล่นแล้วแต่เรายังเล่นไม่ได้นะครับกดออกมาก่อนนะครับทีนี้กลับไปที่แอปเดิมครับนั่นก็คือแอป WeChat นะครับกดเข้าไปครับมองที่ขวาล่างสุดนะครับผมจะเป็นการลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็กดที่เมนูสมัครสมาชิกผ่านอุปกรณ์พกพาเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าแบบนี้นะครับให้เราทำการใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านนะครับตรงชื่อเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับง่ายๆแต่ตรงเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสมมุติว่าผมเบอร์โทร0812345678นี้นะครับผมสมมุตินะผมก็ต้องใส่812345678ตัดเลข0ออกนะครับวงเล็บว่าตัดเลข0ออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราปกติแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านข้างล่างนะครับรหัสผ่านก็เป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขผสมกันนะเสร็จแล้วติ๊กยอมรับครับแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วที่จะโผล่หน้านี้ครับนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับผมจะเห็นการติ๊กแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเด้งมาอยู่ที่หน้าตัวนี้นะครับเป็นการยืนยันความปลอดภัยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับฟังให้ดีนะครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือการยืนยันตัวแต่ต้องปิดเน็ตให้ทันนะครับวิธีการคือนะครับกดคำว่าเริ่มนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีรูปให้เราเลื่อนนะครับวิธีการนะครับเราทำการเลื่อนแต่อย่าเพิ่งปล่อยนะกดค้างไว้ก่อนนะครับพอเรากดค้างไว้จิ๊กซออยู่ตรงบริเวณที่เราต้องปล่อยเนี่ยเราเตรียมตัวให้ดีนะครับพอเรากดปล่อยปุ๊บเรารีบปิดเน็ตทันทีเลยครับต้องรีบปิดเน็ตทันทีเลยนะพอวางปุ๊บแล้วกดปุ๊บปิดเน็ตเลยครับปิดเน็ตทันทีนะครับอย่าให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับมันจะเขียนว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับถ้าเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเรากลับไปเปิดเน็ตใหม่อีก1ครั้งนะครับแล้วก็กดปิดมันก็จะเด้งมาหน้าเดิมทีนี้เราก็ไม่ต้องปิดเน็ตแล้วครับเราก็กดลงทะเบียนไปได้เลยถ้าเกิดว่ามันได้แล้วก็จะเข้าสู่หน้าตัวของการล็อกอินเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้นะครับก็ลองมาล็อกอินดูตัวที่หน้าจอหลักของเรานะครับตัวแอปพลิเคชันนะลองทำแบบนี้ดูครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมติดที่ตัวสแกน WeChat นะครับผมอันนี้ต้องลองสมัครใหม่ดูแต่ถ้าเกิดว่าสมัครไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปให้เขาสแกนแล้วล่ะครับซึ่งวิธีการสแกนอย่างที่ผมบอกครับจะไปให้ขอคนในกลุ่มก็ได้หรือว่าจะไปจ้างคนให้เขาสแกนก็ได้นะครับไม่เกิน20บาทอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับแต่ว่าของผมใช้วิธีนี้แล้วปรากฏว่าใช้ได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยครับเราก็เข้าไปที่ตัวเกม League of Legends Wild Rift ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อกอินด้วยตัวของ WeChat ของเราตรงขวามือนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อแล้วก็เข้าไปเล่นเกม League of Legends Wild Rift ในเซิร์ฟเวอร์จีนได้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีในส่วนของ Android นะครับส่วน iOS เนี่ยผมไม่มีรูปหน้าจอผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะวิธีการนะครับผมให้ทำการเข้าไปที่ตัวของ App Store นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Search นะครับอยู่ตรงมุมล่างขวาคลิกที่รูป Account นะครับผมกดที่ชื่อ Account ของตัวเองเปลี่ยนประเทศภูมิภาคนะครับเลือกประเทศจีนกดตกลงครับแล้วหน้าต่อไปนะครับผมจะทำการกรอกที่อยู่และรายละเอียดการชำระเงินกดว่าไม่มีก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ที่อยู่ที่ประเทศไทยต่อได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าแอปพลิเคชันตัวของ App Store ไปนะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกม League of Legends Wild Rift ได้เลยนะครับจะขึ้นเป็นอันดับ1นะครับปัจจุบันนี้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะจ๊ะเมื่อเราทำการโหลดเกมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นของไทยซึ่งวิธีทำก็เป็นเหมือนเดิมที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็แค่เปลี่ยนจากประเทศจีนเป็นประเทศไทยแค่นั้นเองครับก็ต้องขอขอบคุณคอมมูนิตี้ภายในนะครับผมที่ทำให้ทราบวิธีการเข้าไปเล่นเกม League of Legends Wild Rift นั่นเองนะครับก็หวังว่าตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทำให้เพื่อนๆนั้นสามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนได้ใครที่ติดปัญหาตัวของ WeChat นะครับผมตัวของการสแกนนั่นนู่นนี่นะครับก็อย่างที่บอกครับผมว่าลองไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม Wild Rift ในประเทศไทยนะครับยังไงซะคนไทยก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของ WeChat สำหรับการสแกนโดยเฉพาะอันนี้ก็ลองค้นหาดูกันนะครับก่อนจากกันนะครับผมขออนุญาตฝากกิจกรรมนิดนึงนะครับผมกับในวันที่11เดือนตุลาคมนะครับนั่นก็คือวันจันทร์นี้นะครับทางช่องจินวารุจะมีกิจกรรมการดูแพชพรีวิว 2.5 พร้อมกันนะครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปโดยกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีการแจกสกินฟรีๆตัวอะไรก็ได้นะครับในเกม League of Legends Wild Rift ฟรีๆ1ตัวเอาไปเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับใครสนใจนะครับผมก็สามารถมาดูได้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปโอเคนะครับยังไงขอเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะ
ครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า